ลัทธิทางศาสนาของโลกยุคโบราณได้ค้นพบความลับเกี่ยวกับเวทมนต์โลกเหนือธรรมชาติที่ถูกซ่อนอยู่นักวิจัยกำลังค้นพบว่าลัทธิต่างๆและสมาคมลึกลับในโลกยุคโบราณก่อตั้งขึ้นได้จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหตุใดลัทธิโบราณจึงติดต่อสื่อสารกับเหล่าพูดผีผ่านอำนาจแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามารถทำให้รูปปั้นของพระเยซูขนาดเท่าตัวจริงฟื้นคืนชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ได้อย่างไรศาสตร์ใดของยุคโบราณที่ปกป้องกองทัพทหารทางศาสนาและเมืองจากการทำลายล้างลบเครื่องหมายคำถามออกและอารยธรรมโบราณรื้อฟื้นเงื่อนงำเรื่องนรกยมโลกที่เพิ่งถูกค้นพบในที่ที่ยังไม่มีกล้องตัวใดไปถึงมาก่อนได้อย่างไรวิทยาศาสตร์ลึกลับเบื้องหลังไสยศาสตร์คือการค้นพบโลกยุคโบราณของเราการศึกษาด้านรหัสไสยศาสตร์เป็นการบรรจบกันของวิทยาศาสตร์และศาสนาการค้นพบภายใต้วัดโบราณแสดงให้เห็นว่ายุคโบราณได้รวมเทคโนโลยีเอาไว้กับศาสนาเพื่อสร้างเวทมนต์ลึกลับไว้ในยมโลกใต้พื้นโลกเรื่องราวเริ่มต้นที่เม็กซิโกในยุคโบราณว่าด้วยอารยธรรมลี้ลับของชาวมายันมันง่ายที่จะคิดว่าพวกเวทมนต์เหล่านั้นเป็นเพียงแค่ตำนานและเรื่องที่แต่งขึ้นแต่เมื่อได้ลองใช้โบราณคดีและวิทยาศาสตร์เราจะได้เห็นข้อเท็จจริงและความจริงที่แฝงอยู่ภายใต้ทุกสิ่งในปี600ยามที่เมืองสำคัญของยุโรปในยุคโบราณกำลังตกต่ำเมืองโบราณชิเชตอิตซากำลังอยู่ในช่วงรุ่งเรืองอารามต่างๆถูกจัดให้อยู่เป็นแนวเดียวกันกับระบบสุริยะโดยใช้ความรู้ทางเลขาคณิตกับดาราศาสตร์พวกเขาหวังจะเอื้อมคว้าดวงดาวที่พำนักของเทพแห่งดวงอาทิตย์และเทพเจ้าองค์อื่นๆแต่ยังมีเทพเจ้าอื่นๆที่พำนักอยู่ใต้พื้นดินอันมืดมิดเทพเจ้าแห่งความตายเราโชคดีมากที่ชาวมายันได้ตกแต่งวัดของพวกเขาด้วยสัญลักษณ์และลายจารึกแล้วก็สิ่งแกะสลักซึ่งทำให้เราเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขาได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกับเอกสารลี้ลับในศตวรรษที่16ที่ชื่อว่าโพโพวูคือจารึกทางศาสนาในศตวรรษที่16ที่แปลงมาจากอักษรอียิปต์โบราณมันบรรยายถึงอารยธรรมตามตำนานยมโลกลี้ลับที่ชื่อว่าชิบาบาคือยมโลกของชาวมายันเป็นสถานที่ที่วิญญาณทุกดวงหมายจะไปสิงสถิตหลังความตายแต่การเข้าสู่ชิบาบาไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันเป็นสิ่งที่ท้าทายวิญญาณต้องผ่านการพิสูจน์อย่างทารุณก่อนที่จะสวยสุขกับชีวิตหลังความตายนั่นครับชิบาบาคงอยู่ในรูปของตำนานแต่มันอาจเป็นสถานที่จริงที่ซ่อนอยู่ลึกใต้พื้นดินก็เป็นได้ในวัฒนธรรมมายันโบราณชิบาบานั้นเชื่อมต่อกับซิโนเต้ซิโนเต้คือบ่อน้ำที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่มีน้ำฝนหลั่งมาเติมเต็มกว่าหลายพันปีซิโนเต้นี้คือแหล่งน้ำของเมืองชิเชนอิตซาหากไม่มีซิโนเต้เมืองนี้อาจสูญสลายพวกเขาจึงต้องสร้างทางสู่บ่อน้ำเพื่อบวงสรวงโดยปูพื้นถนนยาวผ่านป่าทึบไปถึงซิโนเต้นะครับเพราะว่ามีการบวงสรวงมนุษย์ในซิโนเต้นักโบราณคดีพบซากของเด็กเล็กและหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นถูกโยนลงไปหรือชิบาบานั้นจะอยู่ภายใต้ซิโนเต้จากเบาะแสจากโพวูหนังสือของชาวมายันเราสามารถขายรหัสศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายันและมีเพียงที่เดียวที่สามารถทำได้นั่นคือลงไปสำรวจชิบาบาเราต้องลงไปในซิโนเต้ครับนี่คือเป้าหมายของจอร์และทีมนักประดาน้ำสำรวจถ้ำพวกเขาได้เดินทางมา70ไมล์จากทางทิศตะวันตกของชิเชนอิตซาเพื่อค้นหาหลักฐานของยมโลกโบราณนี้ผมต้องยอมรับว่านี่มันน่าตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อเลยจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้ดำลงไปสำรวจสถานที่สำคัญทางโบราณคดีแห่งนี้นะครับขณะที่พวกเขาดำลงไปในความมืดพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบกับระดับของรายละเอียดของสถาปัตยกรรมที่แทบจะไม่เคยพบมาก่อนภายใต้พื้นดินพวกเขาค้นพบทางสีขาวถนนที่เชื่อมต่อวัดของชาวมายันกับศูนย์กลางสำหรับพิธีกรรมนี่เป็นหลักฐานว่าสถานที่แห่งนี้
เป็นที่ทำพิธีบวงสรวงใต้ดินหรือไม่เมื่อเราเห็นถนนแบบนี้มันถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ทางพิธีกรรมและพวกเขาอาจทำการแสวงบุญที่นี่ถนนมีความยาวถึง300ฟุตและถูกสร้างขึ้นด้วยหินปูนจากเหมืองแร่ในท้องถิ่นที่ถูกตัดโดยใช้เครื่องมือหินเมื่อสถาปัตยกรรมอื่นของชาวมายันที่ต้องใช้กำลังคนก่อสร้างจากโครงสร้างดูเหมือนว่าถนนนำไปสู่สถานที่สำหรับบวงสรวงที่ชาวมายันได้สาบานขึ้นกับชาร์กเทพเจ้าแห่งฝนถนนนี้เป็นหลักฐานของสิ่งก่อสร้างใต้ดินที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงต้องใช้เวลาในการตัดก้อนหินนำวัสดุลงมาข้างล่างและก็จัดเรียงพวกมันแสดงว่ามันต้องมีความสำคัญต่อพวกเขามากๆเลยครับการค้นพบภายใต้พื้นโลกใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าชาวมายันคิดว่าสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์พอๆกับอารามที่เข้าถึงสวรรค์และบางทีชิบาบานั้นอาจไม่ได้เป็นเพียงตำนานข้อความศักดิ์สิทธิ์ในโพพวูได้บรรยายถึงห้องของไฟโลกันข้างล่างนี้ในความมืดมิดอุณหภูมิขึ้นสูงกว่า100องศาฟาเรนไฮต์มีค้างคาวเต็มไปหมดรังค้างคาวก็เป็นห้องหนึ่งในชิบาบาตรงนี้มีค้างคาวเยอะมากๆเลยครับเป็นพันตัวเลยบินไปมาตลอดเวลาไม่น่าสงสัยว่าทำไมชาวมายันถึงได้คิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถนนสู่ยมโลกชาวมายันโบราณนำเครื่องมือทางวิศวกรรมมาเพื่อทำการทางศาสนาที่เบื้องล่างเท้าเรานี้คืออาณาจักรของเทพเจ้าแห่งวิญญาณในที่สุดเราก็มาอยู่ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ทางข้ามพวกนี้ถูกสร้างขึ้นมานะครับเรามาถึงก้าวสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงทางเข้าถ้ำที่อยู่ตรงหน้าของผมนะครับมันง่ายมากที่จะคิดเมื่อคุณมาถึงทางข้ามนั่นทางศักดิ์สิทธิ์นั้นว่าชาวมายันโบราณรู้สึกยังไงมันน่ากลัวโดยเฉพาะตอนที่ค้างคาวบินผ่านหน้าของคุณไปแต่มันก็น่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันแล้วเมื่อมาถึงตรงนี้และได้เห็นสระน้ำนี้ที่ใสอย่างน่าเหลือเชื่อในสถานที่ที่แห้งแบบนอร์ทยูคาทานซึ่งต้องเป็นของขวัญจากพระเจ้าอย่างแน่นอนจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับแม้ทีมนักสำรวจจะค้นพบสิ่งน่าประหลาดใจโลกใต้ดินนี้ดูจะไม่ลึกลับเฉกเช่นในตำนานเล่าขานตามข้อความศักดิ์สิทธิ์ในโพพวูและรอยแกะสลักในวัดวิญญาณนั้นเดินทางไปยังทิศตะวันตกเพื่อเข้าสู่โลกหลังความตายแล้วเหตุใดจึงมีน้ำมาขวางกั้นหรือจะเป็นเพราะระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นตามกาลเวลาเพื่อตอบคำถามนั้นที่เวลาต้องดำลงน้ำไปสืบเสาะหาความจริงในถ้ำอันซับซ้อนนี้นักดำน้ำค้นพบว่านี่ไม่ใช่ที่สิ้นสุดของถ้ำจริงๆแล้วมันยังขยายไกลออกไปจนเข้าสู่ความมืดมิดเมื่อดำดิ่งลึกลงไปพวกเขาได้ค้นพบห้องต่างๆบางห้องมีหลุมอากาศทำให้พวกเขาถอดเครื่องช่วยหายใจได้หรือนี่จะเป็นบ้านของเหล่าปีศาจตามที่กล่าวไว้ในโพโพวูเราเข้าไปในห้องแรกและมันสวยงามมากถูกตกแต่งอย่างดีด้วยหินงอกและหินย้อยหินย้อยและหินงอกสามารถเกิดขึ้นในอากาศเท่านั้นนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้ำเหล่านี้เคยแห้งมาก่อนและระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นในพพวูได้กล่าวถึงห้องแห่งคมมีดห้องที่เต็มไปด้วยใบมีดโกนที่วิญญาณต้องฝ่าฟันระหว่างทางไปชิบาบาหน้าตามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราเข้าไปอีกห้องหนึ่งที่มีหลุมอากาศขนาดใหญ่จึงสามารถเดินผ่านเพื่อไปยังห้องอื่นได้เมื่อลงไปในน้ำและขึ้นมาอีกครั้งก็เข้าสู่อีกห้องหนึ่งมันน่าตื่นเต้นมากจริงๆคุณรู้สึกได้ถึงพลังงานที่มาจากความเลื่อมใสเอาใจใส่ที่พวกเขามีต่อที่นี่พอเข้ามาในนี้รู้สึกเหมือนกับอยู่อีกมิตินึงเลยการค้นพบใหม่นี้มีความคล้ายคลึงกับชิบาบาที่ถูกพูดถึงในโพโพวูมันวิเศษมากมันวิเศษที่ได้มาอยู่ตรงนี้คุณมาถึงสุดทางที่จะไปชิบาบาและมาอยู่ตรงหน้าของมันคุณได้เจอกับถ้ำที่ตรงไปยังทิศตะวันตกและผมตื่นเต้นมากกับทิศตะวันตกเพราะมันคือทางที่นำไปยังชิบาบาช
าวมายันมองเห็นโลกใต้ดินที่เชื่อมต่อกับสถานที่จริงใต้ดินโดยมีเทพเจ้าและวิญญาณอาศัยอยู่การค้นพบภายใต้พื้นโลกนี้เป็นหลักฐานของการบรรจบกันระหว่างความจริงและเวทมนต์ในศาสนาของชาวมายันการค้นพบต่อไปของเราเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในโบสถ์ของยุคกลางการค้นพบโลกยุคโบราณจะเปิดเผยการฟื้นคืนชีพของรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงของพระเยซูเพื่อให้ผู้บูชาเกิดความเคารพและเกรงขามในศตวรรษที่16ศาสนาและลัทธิต่างๆทั่วโลกนั้นเต็มไปด้วยปริศนาลี้ลับทั้งยังสุมไฟด้วยเหตุผลจากพิธีกรรมและความลับดำมืดต่างๆว่ากันว่าเรื่องมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติได้ท้าทายตรรกะมาหลายร้อยปีแล้วในศตวรรษที่16ประเทศอังกฤษรูปปั้นไม้ขนาดเต็มตัวของพระเยซูได้ทำให้ผู้นับถือตื่นกลัวด้วยการฟื้นคืนชีพมันสามารถที่จะยิ้มบึ้งตึงขยับแขนและขาแล้วมันคงดูเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์เวทมนต์ในสายตาของผู้ชุมนุมนะครับรูปปั้นนั้นมีชื่อว่าตรึงกางเขนศักดิ์สิทธิ์หรือไม้กางเขนเกรสเป็นทรัพย์สินของนักบวชจากอารามในบ็อกซ์ลีย์หมู่บ้านทางตะวันออกของลอนดอนประมาณ30ไมล์ชื่อเสียงของรูปปั้นแพร่ไกลออกไปนักแสวงบุญจากทั่วยุโรปเดินทางมาหมู่บ้านเพื่อชื่นชมในความอัศจรรย์นี้เรากำลังพูดถึงการชุมนุมของผู้ที่ไม่รู้หนังสือพวกเขาก็จะเชื่อตามที่โบสถ์ได้สอนให้พวกเขาเชื่อภาพของพระเยซูที่มีชีวิตขยับไปมาคงเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อและเป็นประสบการณ์ที่วิเศษไม้กางเขนจะถูกตั้งไว้อยู่ที่ฉากเรียกว่าฉากกางเขนตรงกลางโบสถ์นับเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีข้างหลังฉากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับที่ที่ขนมปังและไวน์ได้เปลี่ยนเป็นร่างกายของพระเยซูพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นเป็นจุดรวมความสนใจทั้งหมดและมันทำให้ผู้คนในสมัยกลางได้พิจารณาถึงความทรมานของพระเยซูการตายและการฟื้นคืนชีพของพระเยซูนั้นคือหัวใจของความเชื่อของคริสตชนภาพความทรมานของพระองค์ช่างดูทรงพลังในสมัยกลางนั้นรูปปั้นแบบนี้จะถูกสร้างให้คล้ายชีวิตจริงมากที่สุดที่บ็อกซ์เล่รูปปั้นได้ก้าวไกลไปอีกขั้นหนึ่งจากที่ให้เหมือนมีชีวิตจริงกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาจริงๆเพื่อตอบสนองเสียงเรียกร้องหรืออาจจะเพื่อเงินบริจาคพระเยซูได้ลืมตาขึ้นและขยับริมฝีปากกำแพงข้างหลังผมนี่ได้มีการวาดภาพของสวรรค์และนรกนี่เป็นสถานที่จริงๆของการชุมนุมคิวดอและพระเยซูที่ขยับได้นั้นก็เป็นเรื่องจริงถ้าพระเยซูยิ้มแย้มแปลว่าคุณปลอดภัยและคุณจะได้รับการไถ่บาปและได้ไปสวรรค์แต่หากพระเยซูบึ้งตึงนรกก็รอเรียกอยู่เลยอะไรที่ทำให้รูปปั้นไม้สามารถขยับและพูดได้หรือเกิดจากพลังพลังที่สามารถให้ชีวิตกับสิ่งของที่ไม่มีชีวิตได้หรือเป็นฝีมือของมนุษย์กลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการหาประโยชน์จากความไร้เดียงสาของผู้ศรัทธาเพื่อตอบคำถามเหล่านี้เราจะกลับไปยังบัญชีพยานในตอนที่ความลับของไม้กางเขนเกรสได้ถูกเปิดเผยศตวรรษที่16ประเทศอังกฤษเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของศาสนาเป็นเวลาที่ผู้คนสามารถเข็นฆ่าและถูกฆ่าได้จากความเชื่อพระเจ้าเฮนรีที่8ทรงครองราชอยู่ในขณะนั้นทรงตัดสินพระทัยยุติความสัมพันธ์ของอังกฤษที่มีต่อโบสถ์ในโรมเพราะพระสันตะปาปาไม่ยินยอมให้หย่ากับพระราชินีแคทเธอรีนแห่งอารากอนเป็นการทำลายความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชนตะวันตกโดยสิ้นเชิงความแตกแยกของพระเจ้าเฮนรีที่8กับโบสถ์ในโรมถือเป็นก้าวที่ใหญ่เพราะว่าพระองค์ทราบว่าทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ต่อต้านพระสันตะปาปาสิ่งที่พระองค์ทำนั้นเป็นเรื่องใหญ่และชัดเจนและก็ทรงสมพระทัยด้วยหลังจากแยกจากโรมเฮนรี่ได้ทำลายคริสตจักรเพื่อตักตวงความมั่งคั่งจากนักบวชเหล่านั้นเพื่อเรียกเสียงสนับสนุนทรงรวบรวมหลักฐานการฉ้อโกงเรื่องอื้อฉาวทางเพศและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักบวชในปี1538คนสนิทกราบทูลถวายเบาะแสการก่อกบฏเป็นการค้นพบที่เปิดโปงเหล่านักบวชแห่งบ็อกซ์ลีย์และปาฏิหาริย์ลวงโลกอันลือลั่นชายชื่อเจฟฟรีย์แชมเบอร์พูดถึงไม้กางเขนเกรสที่วิหารบ็อกซ์ลีย์ระหว่างการรื้อทำลายข้าวของในอารามแห่งบ็อกซ์ลีย์และปลดภาพไม้กางเขนเกรสอันเป็นที่เคารพเลื่อมใสลงนั้นพวกเขาค้นพบเครื่องยนต์และสายชักรอกเก่าๆพร้อมเศษไม้ปักไว้ด้านหลังส่งผลให้ตานั้นขยับได้รวมไปถึงหัวด้วยกา
การค้นพบสายชักรอกในไม้กางเขนเกรสโดยเจฟฟี่แชมเบอร์ทำให้อารามถูกเปิดโปงว่าใช้เครื่องยนต์เป็นฝีมือของช่างไม้ชาวอังกฤษไม่ทราบชื่อและสั่งการโดยนักบวชวิธีที่นักบวชควบคุมเครื่องยนต์นั้นยังไม่แน่ชัดหลังจากหลักฐานที่เป็นรูปธรรมถูกทำลายไปเราแค่คะเนได้ว่าส่วนหัวของรูปปั้นนั้นมีเดือยอยู่ข้างหลังดวงตาขยับได้โดยใช้สายชักรอกและริมฝีปากล่างมีบานพับติดหนังอยู่และมีรอกติดตั้งไว้ใช้ในการพูดด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับไม้กางเขนเกรสนั้นคือมันถูกถอดลงมาและนำมาจัดแสดงในพื้นที่ต่างๆในเคนจนไปถึงลอนดอนในที่สุดเหตุผลก็คือลอนดอนเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วในขณะนั้นการเปิดโปงปาฏิหาริย์ลวงโลกอันนี้ส่งผลดีต่อเฮนรี่ข้อสำคัญของการเปิดโปงไม้กางเขนแห่งบ็อกซ์ลีย์นี้คือมันแสดงถึงการปฏิรูปของพระเจ้าเฮนรี่มันถูกนำไปเดินแห่ทั่วเมืองลอนดอนนำไปแสดงในราชสำนักจนนำไปเผาในพิธีและแสดงให้เห็นว่าคริสตจักรเมื่อสมัยก่อนนั้นเต็มไปด้วยกลอุบายและความลวงเหตุใดนักบวชจึงทำเช่นนี้เป็นเพราะการพัฒนาทางเทคโนโลยีของภาพวาดผนังและรูปปั้นที่โดนใจพวกเขาหรือนี่เป็นวิธีการหาเงินจากนักแสวงบุญที่หลงเชื่อกันแน่เราก็คงไม่มีทางรู้การค้นพบยุคโบราณเรื่องต่อไปของเราเกี่ยวข้องกับการต่อสู้อันขมขื่นระหว่างสองศาสนาเราสอบหาความจริงในสมาคมลับทางศาสนาที่ทำศาสตร์แห่งศึกสงครามมาเพื่อรับใช้เทพเจ้าและเพื่อความอยู่รอดของตนเองการค้นพบยุคโบราณสืบหาข้อเท็จจริงในการใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางวิศวกรรมมาปลุกเร้าศรัทธาในศาสนาบัดนี้ไปดูว่าความเชื่อดลใจให้นำเทคโนโลยีมาใช้สู้รบกับศัตรูได้อย่างไรในช่วงต้นของยุคกลางเกิดภาคีอัศวินแห่งเซนจอนในเมืองเยรูซาเล็มเพื่อดูแลนักแสวงบุญผู้เจ็บป่วยปี1530มีฐานภาคีตั้งขึ้นในเกาะมอลตาแถบเมดิเตอร์เรเนียนดำรงตนเยี่ยงนักบวชและทหารหานเหล่าอัศวินแห่งมอลตาอุทิศตนปกป้องคริสตศาสนาทางจิตวิญญาณและการทหารภาคีอัศวินแห่งเซนจอนมีลักษณะพิเศษตรงที่ก่อตั้งขึ้นมาในรูปของนักบวชสมาชิกต้องให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะถือพรหมจรรย์และเชื่อฟังคำสอนจนกลายมาเป็นภาคีแห่งอัศวินที่พิทักษ์ศรัทธาเหล่าอัศวินแห่งเซนจอนอยู่ภายใต้ความขัดแย้งทั้งด้านศาสนาและการทหารกับจักรวรรดิอิสลามที่เข้ามาคุกคามด้วยหวังยึดครองดินแดนเมดิเตอร์เรเนียนในปี1565บนเกาะบอลตาเหล่าอัศวินถูกกวาดล้างโดยกองกำลังที่สุลต่านสุไลมานแห่งจักรวรรดิออตโตมันส่งมาเมื่อกองทัพแห่งจักรวรรดิออตโตมันแล่นเรือมาเทียบฝั่งมีทหารอย่างน้อย 25,000 นายและจะมีกำลังพลจากกองทัพเรืออีก 10,000 นายที่พร้อมรบหากจำเป็นส่วนชาวคริสเตียนมีอัศวินประมาณ500นายทหารรับจ้างอีก 3,000 นายและทหารกองหนุนชาวมอนทีสอีก 3,500 นายข้าศึกมีจำนวนมากกว่าฝ่ายภาคีถึง 4-1 หากดูจากตัวเลขคร่าวๆเราอัศวินคงต้องเป็นยอดมนุษย์ถึงจะเอาชนะกองทัพออตโตมันอีก4เท่าได้และไม่ใช่กองทัพที่มีแต่ทหารแก่แต่คัดเฉพาะคนที่แข็งแรงที่สุดมานะครับลาวัสวินทำสิ่งที่เหลือเชื่อเช่นนี้ได้อย่างไรไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำอธิษฐานและแรงศรัทธาคือสิ่งที่สร้างความกล้าหาญและไหวพริบให้กองทัพออตโตมันวางแผนปิดล้อม4สัปดาห์ที่ยืดเยื้ออีกหลายเดือนมีคนล้มตายมากมายภาคีอาจรอดด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าหรืออาจตายอยู่ในมอตาก็ได้กองเรือรบ190ลำของจักรวรรดิออตโตมันถือเป็นอย่างหนึ่งในกองกำลังที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในยุคโบราณลองคิดถึงอัศวินที่เห็นกองเรือรบขนาดใหญ่บุกมอลตาทั้งที่ลาวาแยผู้นำอัศวินในตอนนั้นใช้เวลาเป็นปีๆพยายามโน้มน้าวให้ยุโรปเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นสักวันแต่ก็ไม่มีความช่วยเหลือใดๆพวกอัศวินเป็นแค่กองทัพเล็กๆคงคิดว่าจะรอดไปได้อย่างไรภาคีได้นำทรัพยากรที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์กับเทคโนโลยีมารวมกันเพื่อพิชิตศึกครั้งนี้ตลอดหน้าประวัติศาสตร์สงครามมนุษย์พยายามใช้ประโยชน์จากไฟซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในสายตามนุษย์ดึกดำบรรพ์และสื่อถึงจิตวิญญาณดั้งเดิมของมนุษย์เสมอมาเหล่าอัศวินแห่งเซนจอนเช่นเดียวกับชาวกรีกในจักรวรรดิไบเซนไทน์และชาวกรีกโบราณ
อาศัยเทคโนโลยีเครื่องพ่นไฟและระเบิดแห่งศตวรรษที่20ใช้ไฟเพื่อประโยชน์ทางการทหารแอนดรูมาที่หอสมุดแห่งชาติมอลตาที่เก็บรักษาเอกสารอันล้ำค่าของภาคีในช่วงเวลาก่อนการปิดล้อมครั้งใหญ่เขาเผยเนื้อหาตอนหนึ่งที่เป็นหลักฐานเรื่องอาวุธไฟในตำนานของอัศวินนี่คือต้นฉบับลายมือของบาวบีเป็นรายงานฉบับแรกที่กล่าวถึงการปิดล้อมในมอลตาเขียนโดยผู้ที่เห็นเหตุการณ์โดยตรงและตีพิมพ์เพียง 2-3 ปีหลังสิ้นสุดสงครามนี่คือรายงานฉบับสำคัญที่สุดฉบับเดียวเกี่ยวกับการปิดล้อมในมอลตามีการพรรณนาถึงการทำลายล้างของปืนใหญ่เติร์กระหว่างการปิดล้อมครั้งใหญ่สิ่งหนึ่งที่บาวบีทำก็คือดูตรงนี้ในหน้า39เขาอธิบายว่าพวกเติร์กเริ่มการโจมตีโดยใช้ระเบิดและปืนใหญ่ในคืนแห่งเซนต์เอลโมทั้งสองฝั่งต่างก็ยิงลูกไฟแสงของมันสว่างจ้าจนกลางคืนสว่างราวกลางวันสิ่งที่แนบอยู่ในรายงานคือคำบรรยายลักษณะอาวุธทำลายล้างที่เหล่าอัศวินใช้เรียกว่าแตรมันคือเครื่องพ่นไฟที่จะพ่นเปลวไฟขนาดใหญ่ใส่ผู้บุกรุกที่พยายามปีนขึ้นบนกำแพงและยังนำไปรวมกับอุปกรณ์อีกอย่างที่ใช้ยิงกระสุนปืนได้อีกด้วยบาวบีบอกเราว่าแตรเหล่านั้นมันทำงานอย่างไรแล้วก็เปิดโอกาสให้เราจำลองการทำลายล้างเพื่อดูผลที่เกิดขึ้นนะป้อมเซนต์เอลโมนะครับในสหราชอาณาจักรเอียนเฮนช่างทำปืนในประวัติศาสตร์กำลังจำลองเทคโนโลยีทางทหารของเหล่าอัศวินขึ้นมาเขาพยายามสร้างและยิงเครื่องพ่นไฟตามที่บาวบีบรรยายไว้เอียนกำลังใช้แผ่นเหล็กที่ม้วนเป็นท่อสร้างแตรขนาดใหญ่ความยาว12ฟุตขึ้นมาโลหะถูกล้อมที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาและนำมาหล่อเป็นรูปร่างเหมือนแตรตามแบบเราประเมินคร่าวๆได้ว่ามันทรงพลังแค่ไหนแต่ต้องทดสอบยิงก่อนนะครับเอียนเดินทางมายังเหมืองหินที่ถูกทิ้งร้างเพื่อทดสอบเครื่องพ่นไฟสมัยศตวรรษที่16ของเหล่าอัศวินเราจะใช้ดินระเบิดสมัยใหม่ซึ่งคล้ายกับชนิดที่พวกเขาใช้ในมอร์ตาสมัยนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าแป้งข้าวโพดและใช้แป้งนี้กันอยู่ประมาณ150ปีมันคล้ายกับดินระเบิดสมัยใหม่มากในขั้นแรกเอียนจะทดสอบประสิทธิภาพของมันในฐานะเครื่องพ่นไฟดินระเบิดถูกบรรจุเข้าไปในปากกระบอกและจุดไฟขึ้นด้วยสายชนวนระเบิดการทดสอบครั้งแรกแสดงให้เห็นว่าหากเป็นการยิงในระยะใกล้เช่นในสภาวะการปิดล้อมอาจถึงตายได้ที่เราได้เห็นคือเครื่องพ่นไฟสมัยต้นยุคใหม่ประสิทธิภาพสูงอย่าลืมว่าศัตรูนั้นสวมเสื้อคลุมยาวทำจากผ้าไหมซึ่งติดไฟง่ายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหยุดการโจมตีสิ่งสุดท้ายที่ฝ่ายตรงข้ามจะคิดคือฝ่าแนวป้องกันต่อแต่พวกเขาก็ต้องถอดเสื้อคลุมนั่นออกไปเพราะว่ามันมีไฟคลอกอยู่ตามที่รายงานกล่าวสิ่งที่ทำให้แตรเป็นอาวุธทรงอานุภาพคือมันโจมตีศัตรูได้ถึง2ระยะหลังจากพ่นเปลวไฟออกมาแล้วรายงานบอกว่ามีการยิงกระสุนด้วยสิ่งนี้ทำได้โดยบรรจุดินปืนไว้หลังรังเพลิงอีกครั้งหนึ่งตามด้วยบรรจุกระสุนเอียนกำลังจัดเตรียมแตรเพื่อทดลองการทำงานขั้นแรกทีมงานจะพ่นเปลวไฟออกทางปากกระบอกด้านหน้าจากนั้นจุดไฟระยะที่2ผ่านทางช่องเล็กๆด้านหลังแตรเพื่อยิงก้อนหินก้อนเล็กๆหรือเศษโลหะเล็กๆคมๆใส่เป้าหมายมีเปลวไฟและควันไฟอยู่ทั่วไปหมดเลยเสียงก็ดังอึกทึกไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึง2ครั้งคุณอาจจะถูกไฟคลอกหรือไม่ก็ถูกยิงและตอนกลางคืนแสงไฟเปลวไฟจากอาวุธนี้ก็ช่วยข่มขวัญศัตรูได้เป็นอย่างดีผลการทดสอบยืนยันแล้วว่าแตรเป็นปืนไฟเหมาะใช้ในระยะใกล้เช่นใช้โจมตีฝ่ายตรงข้ามที่หวังทำลายกำแพงปราสาททำงานเหมือนที่รายงานของบาวบิทกล่าวไว้ไม่ผิดเพี้ยนมีทั้งเปลวไฟหน้าสะพรึงขวัญและหากระสุนที่อันตรายถึงชีวิตแต่แตรไม่ใช่อาวุธพิเศษเพียงอย่างเดียวที่บาวบิทเขียนถึงในรายงานการปิดล้อมของเขาต้นฉบับลายมืออันเก่าแก่นี้บอกเราว่ายังมีอาวุธลับที่อันตรายยิ่งกว่าอาวุธที่ช่วยให้เหล่าอัศวินแห่งเส้นจรชนะศึกได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ในปี1565บนเกาะมอลตาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภาคีทางศาสนาที่ประกอบด้วยนักบวชนักรบเหล่าอัศวินแห่งเซนจอนถูกปิดล้อมโดยกองทัพที่มีกำลังพลมากกว่าถึง4เท่าจากจักรวรรดิออตโตมันของสุลต่านสุไลมานชัยชนะอันน่าอัศจรรย์ของเหล่าอัศวินในสงครามศักดิ์สิทธิ์นี้ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาอาวุธที่น่าสะพรึงแอนดรูว์ลัมเบิร์ตนักประวัติศาสตร์กำลังไขปริศนาในการประดิษฐ์อาวุธให้เหล่าอัศวินแห่งมอลตาเขาเริ่มต้นที่ป้อมเซนต์เอลโมที่ที่การปิดล้อมเริ่มขึ้นตรงนั้นเราจะเห็นตำแหน่งที่เรือของชาวเติร์กจัดกระบวนเตรียมโจมตีปราสาทมีเรือหลายสิบลำแต่ละลำมีปืนใหญ่2หรือ3กระบอกตั้งเล็งไปข้างหน้าส่วนป้อมเอลโมยิงหากระสุนมาตลอดเดือนมิถุนาและกรกฎาคมในปี1565การสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายไร้ความปราณีทหารหลายพันนายเสียชีวิตเมื่อกองทัพออตโตมันจับตัวอัศวินบางนายได้พวกเขาจะนำไปตรึงกางเขนจนตายเพื่อล้อเลียนพระเยซูและลอยศพไปตามท่าเรือเพื่อข่มขวัญเหล่าอัศวินให้ยอมแพ้ฝ่ายอัศวินตอบโต้โดยการตัดศีรษะนักโทษชาวเติร์กโดยมีเจตนาดูหมิ่นศาสนาเช่นกันและยิงศีรษะเหล่านั้นกลับไปหาค่ายเติร์กไม่มีการร้องขอความเมตตานี่คือความเป็นความตายใครแพ้ต้องตายเหล่าอัศวินต้องถ่วงเวลาไว้หากพวกเขาอยู่รอดได้จนถึงฤดูหนาวกองทัพเติร์กก็ต้องถอยทัพกลับจนกว่าจะถึงตอนนั้นพวกเขาต้องใช้อุปกรณ์และยุทธวิธีทุกอย่างเท่าที่จะคิดได้เพื่อสกัดชาวเติร์กไม่ให้เข้ามาหนึ่งในอุปกรณ์ที่เขียนไว้ในหลักฐานเก่าแก่นั้นคือวงแหวนไฟการถูกกระหน่ำโจมตีด้วยปืนใหญ่นับเป็นวิกฤตของเหล่าอัศวินผู้ที่ประจำอยู่ใต้เชิงเทียนต้องเสี่ยงกับกระสุนปืนใหญ่ที่กระหน่ำยิงมานะนะพวกเขาจึงนำวงแหวนที่มีไฟลุกท่วมมาแล้วก็ใช้ครีมเหล็กยาวๆพลิกมันให้กลิ้งลงไปยังกองทหารราบของเติร์กที่กำลังบุกข้ามสะพานมานี่ครับเรียกมันว่าวงแหวนดอกไม้ไฟพวกเขาจะละเลงมันด้วยน้ำมันเมล็ดฝ้ายและใส่ขนแกะกับดินปืนพวกเขาตั้งใจให้มันเป็นเหมือนกับวงล้อดอกไม้ไฟขนาดยักษ์ที่ลอยหมุนไปกลางอากาศเพราะบนวงล้อนั้นมีวัตถุเผาไหม้ที่เหนียวจนแทบจะแกะออกไม่ได้เลยล่ะครับผมอาวุธที่ดูเหลือเชื่อชิ้นนี้ให้ผลอย่างไรในความเป็นจริงเหตุใดวงล้อจึงดูทันสมัยเพียงนั้นมันช่วยให้เหล่าอัศวินพลิกกลับเป็นฝ่ายได้เปรียบจริงหรือทั้งที่อีกฝ่ายมีกองกำลังมากมายและมุ่งมั่นจะใช้บันไดและเครื่องจักรฝ่ากำแพงมาริชาร์ดวิลลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียุคโบราณกำลังพยายามหาคำตอบโดยใช้วัสดุประเภทเดียวกับที่บรรยายไว้ในต้นฉบับลายมือของบาบิเราได้วงแหวนใหญ่ๆมาแล้วมัดมันด้วยขนแกะกับผ้าฝ้ายนำไปแช่ในน้ำมันที่ติดไฟได้จากนั้นเราก็เริ่มมัดผ้าไว้ข้างบนซึ่งอาจจะเป็นผ้ากระสอบหยาบๆหรือผ้าเก่าๆที่เหลือใช้ก็ได้นะมัดไว้ให้แน่นๆยึดไว้ด้วยลวดแล้วก็จุ่มลงในยางที่หลอมละลายแล้วนะซึ่งทำจากส่วนผสมที่ไวไฟอีกเช่นกันส่วนผสม Wi-Fi ที่ริชาร์ดใช้ประกอบด้วยน้ำมันพืชขี้ผึ้งไขมันสัตว์และดินปืนส่วนผสมที่อัศวินหาได้ระหว่างถูกปิดล้อมนี่คือสูตรการผสมลับสุดยอดในยุคกลางและเคยถูกนำมาประยุกต์ใช้กับห่วงเหล็กเพื่อใช้ทำถังเพราะผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะสวมแว่นตาป้องกันไว้ก่อนผมจะจุดมันแล้วมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไฟลุกไหม้อยู่ค่อนข้างนานทีเดียวและที่น่าสนใจก็คือเราจะได้เห็นชัดว่ายางเหลวๆไหลซึมออกมาด้วยและพอผมทายางนั่นลงบนนี้ก็มีจุดด่างๆหนึ่งคือ2จุดบนมือผมมันอันตรายมากถ้าหากคุณไปโดนมันเข้ามันจะติดกับผิวคุณแล้วก็ไหม้อย่างรุนแรงมากหลังจากทดสอบวัสดุเสร็จแล้วริชาร์ดจะทดลองทดสอบวงแหวนที่ก้นหน้าผาจะมีเป้าที่ถูกจัดไว้เพื่อแทนกองทัพเติร์กในชุดเสื้อคลุมพลิ้วๆของพวกเขาทหารเติร์กหลายพันนายเข้าโจมตีเหล่าอัศวินในคราวเดียวหน้าที่ของริชาร์ดคือจุดไฟใส่พวกเขาโดยใช้วงแหวนถึงรูปลักษณ์จะเรียบง่ายแต่ความเสียหายที่เกิดจากวงแหวนไฟของริชาร์ดนั้นไม่ธรรมดา
เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดอาวุธชิ้นนี้จึงสำคัญกับเหล่าอัศวินนักเพราะทาส่วนผสมที่ไวไฟอย่างยิ่งไว้ทั่ววงแหวนไฟจึงลุกไหม้อยู่นานกว่า30นาทีและดับยากมากวงแหวนนี้เพียงวงเดียวก็ทำให้ทหาร2หรือ3นายตกที่นั่งลำบากได้ง่ายๆวงแหวนเป็นร้อยๆที่เหล่าอัศวินคว้างลงไปได้สร้างความตื่นตระหนกและความเสียหายจริงๆแล้วมันสร้างความเสียหายได้มากกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดในคลังแสงที่พวกก็มีอยู่ซะอีกวงแหวนไฟเหล่านี้มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้อัศวินป้องกันป้อมเซนเอลโมได้สำเร็จการปิดล้อมครั้งนี้กินเวลายาวนานกว่าที่ทั้งสองฝ่ายคาดการไว้ดังนั้นอาวุธชิ้นนี้อาจช่วยชี้ชะตาในสงครามประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษที่16นี้ได้เราอัศวินเข้าใกล้ความพ่ายแพ้ขึ้นเรื่อยๆในเดือนกันยายนพวกเขาเหลือกำลังพลที่ต่อสู้ได้เพียง600นายแต่พวกเขายังยืนหยัดกองทัพออตโตมันเสียไพร่พลไปมหาศาลและเริ่มท้อถอยพวกเขายุติการปิดล้อมและแล่นเรือกลับตะวันออกสองกองทัพเผชิญหน้ากันต่อสู้กันอย่างถึงที่สุดและจบลงด้วยชัยชนะของชาวคริสเตียนอาจจะชนะด้วยทักษะด้วยโชคด้วยอาวุธใหม่ๆแต่ท้ายสุดแล้วชาวคริสเตียนแห่งตะวันตกชนะเพราะมีอำนาจเศรษฐกิจมากกว่ามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเป็นเวลา150ปีที่จักรวรรดิออตโตมันของชาวเติร์กซบเซาและชาวคริสเตียนแห่งตะวันตกครองโลกในการค้นพบยุคโบราณครั้งต่อไปเราจะไปไขความลับดำมืดณสถานที่ทางโบราณคดีแห่งหนึ่งเราจะออกสำรวจโลกลี้ลับที่คนสมัยโบราณใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสร้างอาณาจักรแห่งคนตายขึ้นบนโลกทางตอนเหนือของประเทศกรีซกลางศตวรรษที่20นักโบราณคดีค้นพบสถานที่แปลกประหลาดที่ซ่อนตัวอยู่กว่า 1,000 ปีมันเป็นเขาวงกตที่เต็มไปด้วยระเบียงทางเดินและห้องต่างๆนำไปสู่ศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ในห้องหินใต้ดินนักโบราณคดีค้นพบรูปปั้นเทพสมัยโบราณแต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือซากเครื่องจักรมากมายและตอนนี้ไมเคิลสกอตนักประวัติศาสตร์โบราณได้เริ่มภารกิจไขความลับในสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่ปี1953เราเริ่มรู้จักสถานที่นี้ที่ทิ้งปริศนาไว้ให้เราค้นหาเราพบเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่นี่มีเครื่องชั่งน้ำหนักจากเหล็กมีเฟืองล้อที่อาจจะเคยใช้เป็นกลไกห้ามล้อชนิดหนึ่งแต่เครื่องจักรนี้คืออะไรกันเรามีความเห็นแตกต่างกันออกไปมีบางคนคิดว่าเราพบเครื่องยิงหินสมัยโบราณด้วยซ้ำชิ้นส่วนเหล็กของเครื่องจักรนี้มีอายุย้อนไปถึง300ปีก่อนคริสตศักราชหากพวกเขาใช้มาในทางทหารผู้เชี่ยวชาญบอกว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยิงหินขนาดใหญ่ที่ใช้ป้องกันสถานที่แห่งนี้ทฤษฎีที่น่าสนใจอีกอย่างคือเครื่องจักรนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ที่จัดขึ้นที่นี่นี่คือท่านบูชาที่อุทิศแก่ศาสตร์เนโครแมนซีคำภาษากรีกแปลว่าการปรึกษาคนตายผู้คนทั้งรวยและจนเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อถามไถ่โชคชะตาของตนเองผ่านการพูดคุยกับวิญญาณของผู้ที่ลาโลกไปแล้วนอกจากนั้นเรายังพบรูปปั้นเทพีเพอร์เซโฟเน่มเหสีของเทพเฮเดสผู้ครองนรกเธอคือผู้ที่เทพเฮเดสขึ้นมาจากนรกเพื่อนำเธอกลับไปอยู่ด้วยกันในฐานะมเหสีดังนั้นสิ่งที่เราเจอที่นี่อาจจะไม่ใช่เครื่องมือป้องกันตัวนะแต่อาจจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนตายและเครื่องจักรขนาดใหญ่เหล่านี้ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นแต่เหตุใดสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงต้องมีเครื่องจักรด้วยอาจเป็นเพราะนักแสวงบุญต้องการมองเห็นผู้ที่กำลังปรึกษาอยู่ในสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักการใช้เครื่องจักรเรียกแรงศรัทธาเป็นไปได้ไหมว่าเครื่องจักรนี้มีไว้เรียกวิญญาณไม่ใช่เครื่องยิงหินไมเคิลเดินไปตามเส้นทางเก่าแก่สู่สถานที่นั้นแต่ครั้งนี้เข้าไปเพื่อไขความลับไม่ใช่ไปร่วมพิธีคุณจะเลือกปรึกษาวิญญาณเทพยากรหากคุณต้องการข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่มีเพียงคนตายเท่านั้นที่รู้คุณมายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพราะมันเป็นที่พึ่งสุดท้ายคุณจะต้องกล้าหาญวิปลาสหรือสิ้นหวังมากพอจึงจะกล้าเข้าไปเพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าสะพรึงนั้นไมเคิลเดินไปตามเส้นทางที่นักเดินทางเดินในสมัยโบราณใช้โ
ดังที่เฮโรโดตุสเขียนไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์เมื่อ500ปีก่อนคริสตศักราชระบุว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งคนตายนี้ตั้งอยู่ในแม่น้ำอาคารอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีซแม่น้ำสายนี้ยังคงไหลลงสู่ทะเลใกล้ๆกับซากปรักหักพังนี้ในเทพกรณำกรีกแม่น้ำอาคารอนเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ไหลลงสู่อาณาจักรของเทพเฮดิสนรกแห่งโลกโบราณวิญญาณคนตายจะถูกพาข้ามแม่น้ำโดยคนแจวเรือชื่อคารอนผู้มาเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องผ่านเส้นทางสายนี้และจะถูกย้ำเตือนเสมอว่านรกอยู่ใกล้ๆนี้เองการมาที่นี่ริมฝั่งแม่น้ำอาคารอนเนี่ยเพื่อไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือการเดินตามรอยคนสมัยโบราณที่ดั้นด้นมาที่นี่เพื่อค้นหาคำตอบที่ต้องการเมื่อเข้าใจว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรขณะเดินทางก็ยิ่งทำให้ดูสมจริงชัดเจนน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งคนตายนี้มีชื่อภาษากรีกว่าเนโครมันเทอออนซึ่งกลายเป็นคำว่าเนโครแมนซีที่แปลว่าพูดคุยกับคนตายเฮโรโดตุสและสตราโบเขียนไว้ว่าท่านบูชานี้เป็นหนึ่งในประตูสู่นรกมันถูกชาวโรมันทำลายลงเมื่อ167ปีก่อนคริสตศักราชฝังอยู่ใต้เศษหินเศษปูนแห่งการเวลาสถานที่นี้ถูกขุดค้นอีกครั้งในทศวรรษที่1960ซึ่งเป็นช่วงที่ค้นพบชิ้นส่วนของเครื่องจักรสถานที่สอดคล้องกับคำบรรยายที่เขียนไว้ในบันทึกโบราณนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งคนตายและประตูสู่นรกภูมิเชื่อกันว่าที่นี่คือใจกลางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งคนตายที่นักเดินทางติดต่อกับวิญญาณของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วได้นะครับเราเริ่มเข้าใจเขาวงกตที่เต็มไปด้วยระเบียงทางเดินและห้องต่างๆผู้ที่มาปรึกษาเทพยากรคือผู้ขอคำปรึกษาหลังจากพิธีชำระล้างบาปและบวงสรวงเขาหรือเธอจะเดินไปตามทางที่แคบและวกวนซึ่งนำไปสู่ศูนย์กลางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นคือที่ที่เราพบชิ้นส่วนของเครื่องจักรลึกลับหลังจากผ่านขั้นตอนการเตรียมตัวอันยาวนานและอาจจะต้องอดอาหารอีกกว่า29วันผู้ขอคำปรึกษาก็มาถึงที่นี่หัวเลี้ยวสุดท้ายก่อนเข้าไปในห้องของเทพพยากรแห่งคนตายณตรงนี้เขาอาจจะต้องกินถั่วเหลืองหรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์หลอนประสาทเพื่อเพิ่มประสาทสัมผัสให้สัมผัสกับผู้ผีได้มากขึ้นและเขาก็พร้อมที่จะเลี้ยวครั้งสุดท้ายเข้าไปในห้องนั้นขณะเข้าห้องเทพพยากรผู้ขอคำปรึกษาจะมึนงงด้วยฤทธิ์หลอนประสาทจากสมุนไพรอาการหลอนประสาทจะเพิ่มความสามารถในการรับรู้ของนักเดินทางเมื่อคุณเข้ามาในห้องมันจะมืดอย่างที่เราเห็นตอนนี้นักบวชจะร้องเพลงสวดไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนเพื่อสร้างบรรยากาศและจากนั้นสิ่งที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นจากหมอกควันหรืออันที่จริงก็คือนรกก็คือภาพของวิญญาณหรืออาจจะมีเสียงด้วยที่มาตอบคำถามของคุณสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรยังคงเป็นความลับความลับที่ทีมนักวิจัยของเราหวังว่าจะเปิดเผยออกมาได้พวกเขากำลังตรวจสอบทฤษฎีที่ว่าชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่พบที่นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการปรากฏตัวของผีดังที่เฮโรโดตุสเขียนไว้ในรายงานเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งคนตายหากการปรากฏตัวของผีนี้เกิดขึ้นจริงก็เป็นไปได้ว่ามันจะลงมาจากด้านบนจากชั้นหนึ่งที่มันอาจจะถูกนำลงมาโดยกลไกปั้นจั่นบางอย่างแต่เพื่อให้แน่ใจกว่านี้เราก็คงต้องลองทดสอบดูเป็นไปได้ไหมว่าผีเหล่านี้ที่แท้จริงก็คือมนุษย์ธรรมดาริชาร์ดวิลลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียุคโบราณกำลังตรวจสอบทฤษฎีนี้โดยอาศัยส่วนประกอบของเหล็กที่ได้จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบเขากำลังสร้างเครื่องจักรสำหรับยกที่สามารถนำไปติดตั้งในห้องเหนือศูนย์กลางของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เราพบวัตถุลึกลับ1หรือว่า2ชิ้นที่ดูคล้ายกับซี่ล้อแต่ผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนฟันเฟืองบางประเภทมากกว่านะและมันก็อาจจะเป็นส่วนประกอบของเทคโนโลยีเครื่องกว้านอย่างง่ายประเภทหนึ่งไมเคิลมาช่วยริชาร์ดที่โรงงานทดสอบการค้นพบยุคโบราณเพื่อค้นหาคำตอบว่านักบวชสมัยโบราณสร้างจิตวิญญาณจากนรกขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อนำนักบวชลงมาริชาร์ดได้สร้างปั้นจั่นที่มีฐานเป็นมือหมุนเพื่อหย่อนเชือกเส้นหนึ่งลงมาโดยใช้มือหมุนหลักการเดียวกับเครื่องยกของรถยกหรือรถพ่วงเครื่องจักรสร้างจากเหล็กกับไม้และมีฟันเฟืองอยู่ด้านข้างของคานซึ่งสามารถใช้การไม่ให้น้ำหนักถ่วงลงมา
ด้วยด้ามจับที่ยาวและใหญ่แบบนี้คุณสามารถเพิ่มแรงงัดให้กับคานแล้วรอบๆอาคารนี้เราพันเชือกไว้ดังนั้นเมื่อหมุนด้ามจับนี้ครั้งหนึ่งเชือกนี้จะขยับเพียง 2-3 นิ้วเท่านั้นเราเรียกมันว่าข้อได้เปรียบเชิงกลด้ามจับอาจจะเคลื่อนไปได้หลายฟุตในขณะที่เชือกเคลื่อนที่เพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้นอาศัยข้อเปรียบเชิงกลนี้เครื่องจักรของริชาร์ดสามารถยกหรือหย่อนสิ่งของได้หนักถึง300ปอนด์โดยใช้เชือกได้เพียงแค่เพิ่มแรง 2-3 ปอนด์ไปที่ด้ามจับเท่านั้นเพื่อทดสอบกลไกปั้นจันนี้เราสร้างสถานที่ทางโบราณคดีขึ้นมาใหม่สมมติว่าผมเป็นผู้ขอคำปรึกษาที่เดินเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนริชาร์ดอยู่ชั้นบนตอนนี้เป็นโบสถ์แล้วสมมติให้เป็นชั้นลับที่ซ่อนปั้นจันเอาไว้และด้านล่างจอนสตันแมนของเราจะรับบทเป็นนักบวชที่ถูกหย่อนลงมาในห้องขอคำปรึกษาเพื่อที่จะได้แสดงเป็นวิญญาณคนตายที่จะมาเพื่อตอบคำถามอุปกรณ์แบบนี้รู้จักกันดีในโรงละครสมัยโบราณโดยใช้เพื่อหย่อนเทพเจ้าจากสวรรค์มาบนเวทีและตอนนี้เราใช้มันเพื่อเรียกวิญญาณจากขุมนรกในภาวะที่มึนงงสับสนหมอกควันเสียงและแสงริบหรี่แห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้มาขอคำปรึกษาย่อมเชื่อว่าตนได้เห็นวิญญาณจากนรกแล้วเมื่อผู้ขอคำปรึกษาเข้ามาในห้องและเห็นนักบวชที่แสร้งเป็นวิญญาณคนตายอยู่ท่ามกลางหมอกควันเขาผู้เดินทางมาไกลเพื่อสิ่งนี้ก็ย่อมจะเข้าไปพูดคุยด้วยและอาจจะได้รับคำตอบที่เขาตามหามานานการให้คำปรึกษาจบลงด้วยเสียงประกาศของเทพพยากรณ์ผู้มาขอคำปรึกษาต้องสาบานว่าจะเก็บสิ่งที่ตนเห็นหรือเชื่อว่าได้เห็นเป็นความลับเขาจะถูกพาออกไปยังประตูด้านข้างด้วยความเชื่อสนิทใจว่าได้พบกับวิญญาณคนตายไม่มีคำถามว่าเขาเหล่านั้นเชื่อหรือว่าไม่เชื่อไม่มีทางเลือกสำหรับความจริงที่ว่าเทพเจ้าปกครองโลกแล้วก็คนตายอยู่ในนรกนั่นเป็นวิถีของมันอยู่แล้วดังนั้นเมื่อพวกเขาเข้ามาที่นี่มาเห็นหรืออย่างน้อยก็คิดว่าได้เห็นวิญญาณของคนตายกำลังลอยขึ้นไปอีกรอบก็แน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเขาต้องเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะพวกเขาไม่มีเหตุผลอะไรจะสงสัยการค้นพบทางโบราณคดีในกรีซและโรงงานทดสอบการค้นพบยุคโบราณได้ร่วมกันเปิดเผยความลับของเทคโนโลยีเบื้องหลังสิ่งเหนือธรรมชาติถึงตอนนี้เรารู้แล้วว่าวิญญาณไม่ได้ถูกเรียกโดยเวทมนต์แต่โดยเครื่องจักรกลศาสนาลัทธิและสมาคมลับต่างพยายามอย่างหนักที่จะนำสิ่งเหนือธรรมชาติลงมาสู่โลกเพื่อให้ศิลปศาสตร์เหล่านั้นเป็นจริงพวกเขายังใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือแม้กระทั่งตบตาเหล่าสาวกการค้นพบโลกยุคโบราณได้เปิดเผยความปรารถนาอย่างยิ่งของคนสมัยก่อนที่จะสำรวจสิ่งเหนือธรรมชาติและผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับไสยศาสตร์แห่งลัทธินั้น